เราก็เหมือนกันเราอยากจำได้แต่เรื่องราวดีๆระหว่างเราอะ Happy birthday to you ขอบคุณนะอย่าเพิ่งอธิษฐานก่อนก็แต่อธิษฐานอะไรอ่ะทำไมนานจังเทียนจะหมดเล่มแล้วเนี่ยไม่บอกหรอกคำอธิษฐานน่ะมีเราในนั้นเปล่าไม่บอกถ้าบอกไปมันก็ไม่เป็นความจริงอ่ะสิไม่บอกก็ไม่ต้องบอกไม่เห็นจะอยากรู้ซะหน่อยงอนเราหรอไม่ดีกันนะไม่ดีกันไม่งั้นเราเลี้ยงไอติม1ถ้วย2ถ้วยเลยเป็นไง3ก็3ไอ้หมูน้อยกินเยอะจริงๆเลยนะเราป่ะเดี๋ยวเราไปกินไอติมกันตอนนั้นเราก็ไม่น่าทะเลาะกันเลยเนาะใช่เราว่ามันเรื่องเล็กน้อยมากเลยอะตอนนั้นเราน่าจะเชื่อใจแล้วก็ฟังไอให้มากกว่านี้เราก็ขอโทษนะตอนนั้นที่ไม่อธิบายให้มันชัดเจนอะเฮ้ยไอไม่ได้ผิดอะไรเลยเราเง่าเองอะขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกตอนนั้นมันก็ผ่านมานานแล้วด้วยจริงๆแล้วเราไม่เคยลืมไอได้เลยอะเรายังเผยยิ้มให้กับชัดเก่าๆของเราอยู่เลยสำหรับเราอะตอนนั้นมันดีมากๆเลยนะความรักอะสิ่งที่ยากที่สุดอะคือการลืมใครสักคนนี่แหละเรายังติดอยู่กับความทรงจำดีๆที่เรามีด้วยกันอยู่เลยอะเราอะเกลียดความรู้สึกที่มันเหมือนแบบเลิกรู้สึกไปแล้วอะแต่สุดท้ายมันก็วนกลับมารู้สึกอยู่ดีอะแต่ชีวิตของเรามันก็ต้อง move on อะนะทายสิใครเอ่ยโหเล่นอะไรอย่างกับเด็กๆเนี่ยดูได้เหรอทำอะไรอยู่เนี่ยอ่านหนังสือทำไมขยันจังเราเหอะไปไหนมาเดี๋ยวนี้หัดขี้เกียจไงไม่อ่านหนังสืออ่ะไม่ได้ขี้เกียจมีธุระไปทำธุระสำคัญมาหลับตาสิมามุกไหนเนี่ยหลับตาก่อนอืมลืมตาได้น่ารักไหมเราเห็นว่ามันน่ารักเราก็เลยซื้อมาฝากเอาไว้ใส่คู่กันไงใส่ไหมก็ได้นะเดี๋ยวเราใส่ให้นะได้เลยใส่นิ้วไหนกันดีอะนิ้วนี้นั้นนิ้วอะไรอะนิ้วกลางมาเดี๋ยวเราใส่ให้ได้ใส่นี้ก็เก็บไว้โอ้น่ารักจังเลยสวยใช่ไหมนะไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเราใส่ของไอ้ให้โอเคเราเอาข้างซ้ายแล้วกันนิ้วกลางโอเคได้ขอบคุณนะแนนะไอน่ารักกับเราตลอดเลยใช่ไหมล่ะแหวนก็น่ารักเรามาถ่ายรูปเล่นกันดีกว่าได้มินที่เราบอกว่าเราอยาก move on อะเราหมายความว่าเราอยาก move on กับคนเดิมนะมิดไอยังเก็บไว้อยู่อีกเหรอก็ขี้เกียจถอดอะรอเล่นเพราะเรายังไม่ลืมนั่นแหละเราก็เลยยังใส่ไว้โหนี่แกล้งเราเหรอโอ้ไม่เป็นไรนะรู้ว่าเขารักก็เอาใหญ่เลยนะไหนเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะก็ตามที่พูดไปนั่นแหละอีกทีสิก็รักไงจริงอ่ะจริงสิเราไงอ่ะอะไรก็มือไงขอมือหน่อยอ
เรารู้ตัวมาตั้งนานแล้วนะว่าเรารักมินอะตอนแรกเราก็ไม่เชื่อหรอกนะว่าจะมีใครที่ไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้อะเพราะชีวิตก็ต้องไปต่อไงเราก็เคยคิดนะว่าเวลาคงจะช่วยเราได้จริงแต่พอเจอกับตัวเรารู้เลยว่าเวลาไม่ช่วยเลยอะเราคงเป็นมนุษย์ที่แปลกมั้งถ้ามินแปลกเราก็คงแปลกด้วยอะเวลาอาจจะทำให้เราชินก็จริงนะแต่ถ้ามีใครไปสะกิดมันขึ้นมาทุกอย่างมันก็จะชัดเจนขึ้นทุกทีเลยแล้วเราอะว่าสิ่งที่มันหลบยากที่สุดอะคือความผูกพันที่มันมัดแน่นจนกลายเป็นความทรงจำถึงแม้ว่าเราจะเลิกคุยกันไปอะนะแต่แชทเราก็ไม่เคยลบนะแล้วรูปที่เป็นความทรงจำของเราอะเราก็ไม่เคยลบเหมือนกันเราก็เหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมีโอกาสกลับมาถ่ายมันอีกไหมอะเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะอย่าร้องไห้สิเดี๋ยวเราก็ร้องตามหรอกไม่ได้ร้องฝุ่นมันเข้าตาฝุ่นอะไรเนี่ยเห็นอยู่ว่าน้ำตาใช่ไม่ใช่เทหรอกไม่ใช่ได้ไงเนี่ยเห็นอยู่ว่าน้ำตา